วกพี่กินเลี้ยงกันอยู่ที่ร้านพี่จัดงานวันเลี้ยงวันเกิดพี่วันที่2ครับพวกพี่กินเหล้าร้องคาราโอเกะกันอยู่พื้นที่ของพวกพี่แหละแต่เนี้ยพวกพี่ก็เริ่มกินกันประมาณ6โมงแต่เนี้ย2ทุ่มประมาณ2ทุ่มก็ได้กินพริกเผาๆพริกเผาเกลือแต่คนอีสานเขาจะถือว่าการเผาพริกเผาเกลือนี่คือการสาดแช่งพวกพี่ก็เลยแบบว่าไม่พอใจตอนแรกพี่ก็ยังไม่ได้เดินไปพี่ยังไม่ได้เดินไปร้านเขาน้องชายกับพี่สาวเดินไปก่อนแต่นี้พี่ก็เลยเดินพี่ก็โมโหเพราะว่าเหมือนเขาจะไม่ชอบเราที่ว่าเปิดเพลงรบกวนเขาเสียงดังหรือเปล่าแต่เรายอมรับว่าเราผิดแต่ว่าก็ขอวอนสังคมอย่าพึ่งด่าอย่าพึ่งฟังความข้างเดียวฟังฝ่ายเรามั่งให้โอกาสเราอธิบายมั่งว่าเหตุเกิดเพราะอะไรที่เราทำลงไปคือว่าเขาเผาพริกเราก็กินอยู่ส่วนของเราแต่ว่าเขาน่ะเผาพริกเราก็ไม่พอใจเผาพริกเผาเกลือเหมือนมันสาดแช่งกันครับก็คือวันนั้นทิศทางลมมันไปทางเราพอดีใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนั้นพี่นั่งอยู่หลายคนไหมครับ10กว่าคนค่ะมีเด็กด้วย4คนเด็กตัวนิดๆเนี่ยเพิ่งจะ3เดือนเองลูกหลานก็จามกันเจ้าละวันครับอันนี้สบายก็เลยทำให้เราเกิดความโมโหใช่แล้วมาถึงแล้วมีการต่อล้อต่อเถียงอะไรกันไหมครับหรือว่ามีปากเสียงอะไรไหมก็มีค่ะก็มีอยู่แต่พี่เดินไปพี่ก็ด่าเขาว่ามึงเผาหาคนครอบมึงเหรอพี่ก็พูดอย่างนี้แล้วพี่ก็ตามคลิปนั่นแหละพี่ก็ทำไปโมโหจริงยอมแล้วว่าโมโหจริงแต่ก็ขอวอนสังคมอย่าด่าข้างเดียวอย่าฟังความข้างเดียวเขาเพิ่งมาอยู่ได้แค่2เดือนเองเขาไม่เข้ากับใครเลยเขาไม่เป็นมิตรกับใครเลยขอสังคมได้โปรดฟังความสองข้างด้วยอย่ามองอย่างข้างเดียวมองสองข้างด้วย